ช้อย80 81 92 93เป็นอะไรแน่นอนเป็นจำนวนคนแน่นอนเราก็ใช้ทำการคิดย้อนกลับเขาเรียกว่าการแทนค่าช้อยข้อ27พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจัดฉลองรับโบนัสประจำปีทุกคนต่างจัดแจกบัตรอวยพรทุกคนต่างไม่ใช่ทุกคนต่างแจกของขวัญแจกของขวัญเมื่อรวมของขวัญทุกคนแล้วปรากฏว่ามีของขวัญทั้งหมด 8,372 ชิ้นอยากทราบว่ามีพนักงานทั้งหมดกี่คนช้อยมี80 81 92 93เอ๊ะอาจารย์หนูรู้แล้วว่ามันคือโจทย์แจกของแต่มันไม่มีจำนวนคนนะอาจารย์ทุกคนครับนึกภาพตามนะสูตรเรื่องการแจกของขวัญคือสูตรอะไรนะคนคูณคนลบหนึ่งใช่ไหมแจกของแต่คราวนี้เนี่ยเขาคิดกลับด้านครับเขาไม่ให้จำนวนคนมานึกภาพตามพี่นะคนออกข้อสอบเขาก็ต้องคิดกลับด้านนะเขาไม่ให้จำนวนคนมาแต่เขาให้ว่าเมื่อคนเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่พอคูณเสร็จแล้วเนี่ยมันได้ 8,372 ชิ้นนะครับเขาไม่ให้จำนวนคนมาแต่เขาถามว่ามันคูณกันแล้วได้ 8,372 ชิ้นนะครับประเด็นของพี่คือน้องจะไปนั่งแก้สมการปะแก้ปะคือน้องรู้สูตรแล้วเนี่ยน้องก็จับเท่ากับ 8,372 ชิ้นน้องจะนั่งแก้สมการไหมคำตอบคือไม่นะครับไม่ไหวแน่ทุกคนมือเลื่อนหรือแม้ว่าเราจะเป็นครูคณิตศาสตร์หรือบางคนจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่เต็มอกนะน้องเราไม่ไหวแน่เราไปนั่งแก้สมการให้แก้ไปคูณกระจายวงเล็บไปเสียเวลาแน่นอนพอน้องรู้อย่างนี้แล้วน้องก็คิดกลับด้านว่าเฮ้ยเขาไม่ให้จำนวนคนมาแต่เขาถามว่ามันมีกี่คนแสดงว่าช้อยมันต้องเป็นอะไรแน่นอนครับช้อย80 81 92 93เป็นอะไรแน่นอนเป็นจำนวนคนแน่นอนน้องก็ใช้ทำการคิดย้อนกลับเขาเรียกว่าการแทนค่าช้อยน้องจำเทคนิคพวกนี้ไว้นะคือโจทย์ข้อนี้มันง่ายแต่น้องจำคำคิดตรงนี้ไว้นะครับแนวคิดตรงเนี้ยนะน้องจะแก้โจทย์ได้เยอะมากในการแทนค่าช้อยให้เป็นเช่นโจทย์เรื่องการนับอายุนะโจทย์เรื่องการแก้สมการโจทย์เรื่องการนับขาสัตว์ที่ออกข้อสอบไปโจทย์อะไรที่ยากๆเนี่ยน้องสามารถใช้การแทนค่าช้อยเนี่ยเอาไปแก้โจทย์ได้นะครับนะเนี่ยเหมือนน้องมงคลเขียนเนี่ยอะไรคูณกันลงท้ายด้วย2เนี่ยเห็นไหมคือเราไม่จำเป็นต้องแก้สมการทุกข้อก็ได้นะครับจำคำพูดนี้ไว้นะคือข้อนี้มันง่ายพี่เข้าใจข้อนี้มันง่ายแต่น้องจำคำพูดพี่ไว้นะเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างนะครับนะเพราะนั้นน้องก็แค่หยิบช้อยเนี่ยไปแทนดูว่าคนคูณคนลบหนึ่งเนี่ยเรารู้สูตรแล้วไงรู้สูตรแล้วคนคูณคนลบหนึ่งเนี่ยได้8,372ข้อไหนนะครับซึ่งถ้าน้องดูแล้วเนี่ยข้อ1น้องไม่ตอบแน่เพราะว่า80คูณ79เนี่ย79เนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงท้ายด้วย2ใช่ป่ะเราต้องการตัวที่ลงท้ายด้วย2นะเพราะนั้นพอดูเนี่ยช้อย1ไม่ได้ช้อย2เนี่ยถ้าน้องตาคมๆเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงท้ายด้วย2ใช่ป่ะพอดูไปดูมามีช้อยข้อเดียวคือช้อยข้อที่3เนี่ย92คูณ91นะก็ลงท้ายด้วย2มีข้อเดียวข้อนี้ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยน้องฟังพี่นะอาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่ห่วงข้อนี้เลยนะครับน้องหลายคนทำได้นะฮะน้องจำแนวคิดนี้ไว้นะโจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นโจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นนะครับเช่นโจทย์ถามว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีหมูกี่ตัวช้อยต้องเป็นหมูโอเคไหมสมศักดิ์อายุเท่าไหร่ช้อยต้องเป็นสมศักดิ์โอเคไหมเพราะนั้นแนวคิดแบบเนี้ยเราจะไปแก้โจทย์ที่ยากๆได้นะครับนะโอเคไหมครับนะเดี๋ยวทำข้อนี้ก่อนทำก่อนเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างจริงๆให้ดูนะครับคือข้อสอบก็เคยออกอะไรแบบนี้นะเคยออกแต่มันไม่ได้บ่อยนะครับแต่บางทีมันออกยากกว่านี้แต่ใช้หลักการแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูข้อ28นะข้อ28ณสถาบันสอนทำอาหารมีการทำคุกกี้มีคุกกี้ที่ทุกคนทำซึ่งแจกให้ซึ่งกันและกันชิมรวมแล้วมีคุกกี้ทั้งหมด600ชิ้นอยากทราบว่าจะมีผู้เข้าร่วมรวมทั้งหมดกี่คนนะน้องมงคลบอกพอไปสนามจริงนั่งนึกพักหนึ่งสนามจริงตื่นเต้นเข้าใจครับเข้าใจนะถึงต้องฝึกบ่อยๆไงครับนะจดกันนับอายุปั๊บเจอนับอายุแทนช้อยเลยเจอนับขาสัตว์แทนช้อยเลยเจ
จอสมการยากๆแทนช้อยเลยอะไรเงี้ยนะครับต้องถูกฝึกมานะฮะเอาคนนี้ก่อนทุกคนเราเห็นโจทย์ปะทำคุกกี้อะไรไม่รู้แต่พี่เห็นว่าแจกซึ่งกันและกันชิมฉันให้เธอเธอให้ฉันนี่คือการแลกของชัดๆเลยนะครับก็ต้องใช้สูตรคนคูณคนลบหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ให้คนมาเขาถามคนโจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นนึกเสมอนะโจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นเพราะนั้นช้อยอันนี้คือจำนวนคนนะฮะเราก็เริ่มคิดละเออเอาช้อยข้อไหนไปแทนดีวะนะเช่นช้อยข้อหนึ่งคนคูณคนลบหนึ่งมันลงท้ายด้วยศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ต้องดูดีๆนะ2คูณ2มันได้4แสดงมันได้แค่400กว่าๆเองนะครับนะไม่ใช่600หรอกนะครับแสดงว่าช้อยข้อ1ตัดทิ้งโอเคป่ะเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยช้อยข้อ2ช้อยข้อ3เนี่ยทำไปเรื่อยซึ่งพี่ดูคอมเมนต์ละคอมเมนต์บอกช้อยข้อ4มั้ยต้องคมนะครับช้อยข้อ4คือ25คูณ24นะครับก็คูณเลยเนี่ย5คูณ4ได้20ลงท้ายด้วยศูนย์แหละอันนี้น่าจะใช่อันเดียวแล้วนะครับก็ฝนฟับเลยหรือใครแบบกลัวจริงหรือเปล่าก็คูณทั้งหมดเลย25คูณ4ได้100ใส่ศูนย์ทด10 25คูณ2เป็น50ทด10เป็น60ได้เหมือนกันฝนฟับเลยเห็นไหมจบเลยจบเลยนะครับนี่เขาเรียกการแทนค่าช้อยนะครับใครไม่ชอบการแทนค่าช้อยต้องชอบต้องทำให้ได้อะยังไงต้องทำให้ได้นะครับนะทำให้มันตรงตามโจทย์อะนะครับโจทย์ต้องการ600ฉันต้องได้600นะครับต้องต้องดิไม่มีเราเหลือต้องอะไรล่ะนะลิ้นกระดกไปไหนนะต้องตรงตามโจทย์ใช่ไหมโจทย์ต้องการอะไรต้องตรงตามนั้นนะครับนะต่อไปข้อ29ในการอบรมมีคณะผู้บริหารภาควิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุม32คนและมีการสัมผัสมือซึ่งกันและกันอยากทราบว่าหลังอบรมจะมีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้ง32คนให้มาแล้วง่ายๆเลยสัมผัสมือหลังเลิกประชุมแค่นั้นนะก็ตอบ32คูณกับ31หาร2ด้วยนะจับมือหาร2ด้วยอย่าลืมนะครับนะจับมือหาร2ด้วยตัดเลขครับ2กระโดดตัด32เป็น16นะคำตอบข้อนี้ลงท้ายที่6แน่นอนนะครับนะ6แน่นอน3คูณ1ได้6แน่นะฮะตัดข้อนี้ทิ้งตัดข้อนี้ทิ้งคำถามคือมันจะถึง800ป่ะมันจะถึง800ป่ะไม่มีทางครับน้องยังไงไม่มีทางถ้าเราประมาณเลขตรงนี้30ประมาณเลขตรงนี้15สมมตินะ15คูณ3ได้45ก็ได้แค่450เองยังไงก็ไม่มีทางถึง800อ่ะนะครับเอางี้ดีกว่าคำตอบก็คือ496นะครับนะมาถึงตรงนี้ละขอสรุปนิดหนึ่งทุกคนในแง่ของโจทย์นะฮะที่เราติวมานะในแง่ของโจทย์น้องดูเป็นนะโจทย์อันนี้เป็นแบบนี้ใช้สูตรนี้อันนี้เป็นสูตรพี่น้องกันอันนี้เป็นผลบวกของมุมภายในโอเคน้องเข้าใจ1เปาะแล้วเปาะที่2การดูโจทย์นะเฮ้ยโจทย์นี้โจทย์เริ่มยาวไงต้องวงกลมแล้วเฮ้ยอันนี้จับมืออันนี้แลกของนะอันที่3พูดถึงเรื่องการเช็คช้อยนะครับตอนเนี้ยบางคนก็เห็นมันก็ง่ายมันก็ไม่ยากอะไรนี่ว่าคำถามคือการนำไปใช้ดีกว่าครับเช็คช้อยเนี่ยมันนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเลยนะล่าสุดเลยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่พูดถึงแล้วก็เอาให้สุดล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูอยู่ไหนวะเนี่ยหาก่อนทุกคนหาไม่เจอว่ะเดี๋ยวล่าสุดเลยนะเดี๋ยวข้อสอบพวกนี้จะไปอยู่ในท้ายบทที่ติวกันทั้งหมดนะครับนะแต่นี้ขออนุญาตพูดก่อนนะเนี่ยทุกคนกำลังสดๆแล้วร้อนสมมุตินะเราติวแค่เมื่อกี้เนี่ยสมมุตินะเดี๋ยวน้องไม่ต้องวนนะอันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยพอเราติวทั้งเล่มจบนะครับติวทั้งเล่มจบแล้วนะข้อสอบพวกนี้ข้อสอบจริงกอพอข้อสอบจริงครูผู้ช่วยปีนู้นปีนี้จะถูกรวมเหมารวมมาทั้งหมด1ชีทอีก1เล่มให้น้องตะลุยก่อนน้องจะสอบนะครับนะใครจะสอบครูผู้ช่วยก่อนสอบครูผู้ช่วยเราจะลุยกันอย่างเต็มที่นะครับนะเอาข้อสอบมามิกรวมกันทั้งหมดแล้วทำกันแบบจริงจังนะครับแบบไม่อธิบายอ่ะนั่งลุยกันตึม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 แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังปูพื้นฐานอยู่นะสมมติเมื่อครู่นี้เนี่ยเรารู้เรื่องการเช็คช้อยเป็นแบบนี้น้องดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า
เลี้ยงไก่หมูและม้านับขารวมกันได้600ขาจำนวนไก่น้อยกว่าจำนวนหมู2เท่าและจำนวนม้าเป็น1ส่วน4ของจำนวนหมูแล้วมีหมูกี่ตัวนี่ทุกคนเจอแบบเนี้ยถ้าน้องไม่ใช่ครูคณิตนะครับน้องไม่ใช่ชอบคณิตไม่ใช่เป็นคนที่เก่งคณิตเนี่ยน้องไปแก้สมการแข่งกับเขาไม่ได้หรอกครับสิ่งแรกที่น้องต้องทำนะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรตอบอาจารย์ก่อนโจทย์ถามอะไรถามหมูช้อยต้องเป็นอะไรล่ะช้อยต้องเป็นหมูเห็นไหมนี่สิ่งที่พี่ย้ำมาตลอดนะครับนะแต่พอเราไม่เห็นโจทย์จริงๆแล้วมันไม่หลั่งน้ำตานะครับต้องพูดงี้นะไม่เห็นโจทย์จริงๆไม่หลั่งน้ำตาคือโจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรารู้หมูแล้วนะครับช้อยข้อ1 25 50 100 150นี่คือจำนวนหมูหน้าที่เราก็คือลอง25ลอง50ลอง100 1ลอง150นะครับแล้วไปแทนที่หมูนะแล้วดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะครับคำถามครับแล้วแทนตรงไหนอ่ะแทนตรงไหนอ่ะอาจารย์ถามอะไรของมันวะบางคนคิดได้แต่อาจารย์ถามอะไรวะเมื่อกี้น้องแทนตรงไหนอ่ะโจทย์เมื่อกี้น้องแทนตรงไหนโจทย์เมื่อกี้น้องแทนที่สูตรใช่ปะตอนเราทำกันก็สบายใจแล้วสูตรมีแทนก็ที่สูตรแทนสูตรก็ไปแทนสูตรก็ไปคนคูณคนลบหนึ่งแต่วันที่น้องไปสอบจริงเนี่ยมันมีโจทย์ที่ไม่มีสูตรนะครับมันมีโจทย์ที่ไม่มีสูตรนะแล้วเราไม่รู้จะแทนตรงไหนน้องนึกภาพออกปะเราไม่รู้จะแทนตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องทำได้นะครับเราจะต้องถ้าไปเจอโจทย์ที่ไม่มีสูตรลัดนะน้องจะเช็คช้อยใช่ไหมครับน้องต้องสร้างตารางการแทนค่าอันดับแรกนะต้องสร้างตารางการแทนค่านะน้องจะต้องดูว่าตัวละครในโจทย์ข้อนั้นมีอะไรนะครับนะแล้วก็ดูเลยโจทย์ข้อนี้มีไก่มีหมูมีม้าวิธีการคือให้น้องเอาตัวละครเนี่ยมาเขียนแนวนอนฟังพี่นะน้องก็เขียนไก่นะเขียนหมูเขียนม้าเนี่ยแนวนอนแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆว่ามีช่องไก่เห็นไหมช่องไก่นะช่องไก่ช่องหมูช่องม้าอย่างเงี้ยนะครับช่องไข่ช่องมันน่ะนึกภาพออกป่ะเพราะนั้นวันที่น้องไปสอบเนี่ยน้องเอาเบสิกให้แม่นก่อนนะไข่แม่นอยู่แล้วน้องทำไปเลยนะครับไปไม่เป็นเลยเห็นคำถามนะ คือวันสอบเนี่ยหลายคนก็แทนที่สูตรเข้าไปคือโจทย์จริงๆมันไม่มีสูตรไงนะถ้าไม่มีสูตรน้องต้องสร้างที่แทนค่าเองไปดูตัวละครว่ามีกี่ตัววันนี้มีไก่หมูม้าเขียนข้างบนเลยไก่หมูม้านะครับแล้วน้องก็แทนช้อย1ช้อย2ช้อย3ช้อย4ลงไปนะครับถ้าวันสอบเป็นชื่อตัวละครเช่นกาละเกดกับจันวาดน้องก็เขียนกาละเกดกับจันวาดไว้ข้างบนนะครับนะแล้วก็จะมีช่องกาละเกดช่องจันวาดนะครับนึกภาพตามทันป่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นการแทนค่าช้อยเราก็ต้องแทนเรียงลงมานะครับโดยสมมตินะสมมติก่อนทุกคนเอาเบสิกให้แม่นก่อนสมมติน้องตอบ25 25น้องจะไปแทนที่ไหนน้องไม่ต้องจดนะครับใครที่กำลังจดอยู่ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดอย่าห่วงจดเขาเรียกไงเบสิกให้แม่นก่อนฉันจะแทนช้อยฉันต้องทำอะไรบ้าง1โจทย์ถามอะไรช้อยต้องเป็นอันนั้นนะครับ2ฉันต้องสร้างตารางการแทนค่าสร้างให้เป็นตัวละครมีใครบ้างเขียนข้างบนไว้ปังปังปังเขาเขียนมีใครบ้างใส่เลยนะครับช้อยคือใครแล้วก็ไปแทนนะครับนะน้องสาวนีย้ายขอแล้วใช่ไหมคะย้ายข้อไม่ใช่ย้ายข้ออยู่ข้อเดิมครับน้องแต่พี่ยกตัวอย่างฟังพี่สินะฟังพี่นะครับฟังพี่ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยแทนค่าช้อยเมื่อกี้มันง่ายนะมันง่ายพี่ลังยกตัวอย่างว่าถ้าไม่ง่ายจะเจอแบบไหนเลเวลไหนฟังพี่ออกไหมพี่กำลังจะยกตัวอย่างให้น้องฟังว่าไอ้ที่น้องแทนค่าน่ะมันเบสิกนะครับแต่ถ้าเจอง่ายยากแบบเนี้ยยังไงนะครับนะเราอยากจะมุ่งจะทำโจทย์สิครับอย่ามุ่งทำโจทย์นะครับอย่าไปมุ่งอย่างเดียวว่าฉันต้องทำได้ไม่ใช่เพราะวันสอบจริงมันไม่ออกแล้วโจทย์เนี้ยไม่ออกแล้วนะครับไม่เจอแล้วอย่าไปมุ่งทำโจทย์อย่างนั้นนะครับอุ้ยมันไม่มีหนังสือว่าโจทย์ใหญ่เลยไม่ใช่นะครับอย่าแบบนั้นนะครับพี่กำลังบอกว่าที่เราติวเมื่อกี้เนี้ยนะฮะที่ติวเมื่อคู่เนี้ยอยู่ไหนวะเนี่ยหายไปแล้ว
อยู่ไหนวะที่เราติวเมื่อคู่นี้เนี่ยที่แทนกันเนี่ยมันง่ายเข้าใจปะมันง่ายตรงเนี้ยมันง่ายไปนะครับพี่เรายกตัวอย่างว่าจากตรงนี้นะครับมาเป็นอันเนี้ยถ้าเจอแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้แบบไม่มีสูตรแทนค่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องขาสัตว์เป็นต้นเนี่ย1น้องต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะครับ2ตัวละครมีกี่ตัวเอามาใส่ด้านบนตรงนี้นะครับ3แทนค่าให้ถูกนะครับอย่างเช่นข้อ1ตอบ25แล้วก็เอา25ไปใส่ที่ไหนใส่ที่ไหนใส่ที่หมูตรงนี้ปั๊บใส่ที่หมูเข้าไปตรงนี้นะเนี่ยเบื้องต้นเอาตรงนี้ให้เป็นก่อนนะครับคำตอบจะตอบอะไรช่างมันนะครับนะคนที่เขาตอบได้ตอบไปนะครับนะแต่เบสิกคือแบบนี้น้องต้องแทนให้ถูกช่องแบบนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับต่อไปขั้นตอนต่อมาสมมติน้องทำช้อยข้อหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับหมูตอบ25ใช่ไหมใส่เข้าไปคำถามคือ25ถูกหรือเปล่าน้องก็ต้องไปเช็คย้อนกลับว่าโจทย์นะเขาให้อะไรมาบ้างทันไหมครับเผอิญข้อนี้เนี่ยหลายๆคนเจอโจทย์มาแล้วเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าม้าเป็น1ส่วน4ของหมูม้าเป็นเศษ1ส่วน4ของหมูหมายความว่าไงครับอันนี้สอนไปในคลิปแรกๆแล้วนะหมายความว่าไงฮะม้าเป็น1ส่วน4ของหมูหมายความว่าม้าเนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน4เป็นคือเท่ากับใช่ไหมเท่ากับ1ส่วน4ของหมูก็คือคูณหมูพี่ไม่ทวนเนื้อหานะเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ติวแล้วคำพูดพวกนี้นะเป็นคือเท่ากับของคือคูณนะมากกว่าคือลบอะไรพวกนี้พูดไปแล้วนะเพราะนั้นเขาเราบอกว่าถ้าจะหาม้าได้นะเอา1ส่วน4เนี่ยไปคูณหมูแล้วจะได้ม้าโอเคไหมเพราะนั้นถ้าช้อยข้อ1มันคือ25น้องนึกตามพี่นะถ้าช้อยข้อ1มันคือ25น้องจะหาม้าได้ปะหาได้เขาพูดอยู่ว่าถ้าอยากได้ม้าเอา1ส่วน4คูณหมูนะฮะเพราะนั้นถ้าอยากได้ม้าเนี่ยเอา1ส่วน4คูณหมูหมูคือ25นะประมาณว่าเอา25ไปแทนตรงเนี้ยครับคำถามของพี่คือ25เนี่ยมันคูณ1ส่วน4เนี่ยคูณได้ปะคูณได้คูณนะคูณได้แต่มันไม่ลงตัวนึกภาพว่ามันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้น1ส่วน4จะคูณ25เนี่ยคูณไม่ได้คือเลขมันไม่ได้ออกมาตรงๆว่าม้ากี่ตัวนะครับนะหรือถ้าไปคูณดูมันจะได้ทศยมเช่นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นเท่าไหร่ 6.5 สมมตินะ6ตัวครึ่งอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่มีนะครับนะไม่มีเพราะฉะนั้นหมูจะเป็น25เนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นข้อนี้หมูเลยตอบ25ไม่ได้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ